จริงๆแล้วเราไม่ควรเรียกวาดตัวนี้ว่าวาดบรูด้าด้วยซ้ำเพราะจริงๆแล้ววาดที่เรามีอยู่มันอยู่ในตระกูลนั้นแต่ว่าถ้าชื่อย่อยลงไปจริงๆเขาอาจจะไม่ต้องเรียกว่าบรูด้าด้วยซ้ำไหมในที่สุดแล้วเรามีวาดแล้วนะเรารู้จักวาดแล้วแต่ปรากฏไอ้วาดที่เราตั้งชื่อเนี่ยมันยังไม่ใช่ชื่อนั้นด้วยซ้ำไปสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าสื่อกันฟังนะคะรายการซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของผู้รับทุนโดยจะนำเสนอถึงแนวคิดในการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ของโครงการต่างๆที่ทางกองทุนให้การสนับสนุนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะมีเรื่องราวและแนวคิดดีๆของผู้รับทุนที่เราอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะบางคนอัดท้อบางคนอัดถอยแต่ยังมีบางคนที่ยังสู้ที่มาที่ไปคงจะเป็นเรื่องความสนใจส่วนตัวฮะว่าชอบเรื่องวานจริงๆแล้วผมชอบเรื่องสัตว์ทั้งหมดเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมดำน้ำด้วยก็ชอบเรื่องทางทะเลมาอยู่แล้วฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันแปลกใจคือผมต้องไปดูวานที่เมืองนอกในขณะเดียวกันผมก็เคยจะได้ยินเอ๊ะพอขึ้นเกาะไปก็เคยเห็นเอ๊ะมันมีกระดูกวานอยู่ท่าทุกที่เลยฮะเราไปออกเรือคนก็บอกเนี่ยมันมีปลาวาฬนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปดำน้ำก็มีบางทีก็จะเห็นมันอยู่ไกลๆเราก็จะได้ยินจากคนพูดเสมอเลยว่าวาฬเนี่ยเป็นวาฬที่อพยพมาเหมือนกับนกไซบีเรียฮะพอหนาวก็ลงมาแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมมันก็เกิดคำถามว่าจริงเหรอแล้วทำไมมันมีบ่อยไงทำไมมีกระดูกเยอะแยะอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยเริ่มค้นคว้าว่ามีข้อมูลทางด้านนี้ไหมผมพยายามลองพิมพ์อยู่ในอินเทอร์เน็ตว่าปลาวาฬในประเทศไทยมันก็แทบจะไม่มีเลยมันก็จะมีขึ้นมาเป็นฉลามวาฬผมก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะว่า whales in Thailand มันก็ขึ้น whale shark เหมือนกันมันจะไม่ค่อยมีข้อมูลเลยฮะแต่จริงๆพอเรานึกไปจริงๆมันจะมีข้อมูลของสารคดีที่เคยมีคนเคยถ่ายรูปได้ที่แถวชุมพรนะฮะแล้วสารคดีเคยนำมาลงทินแล้วผมก็จำได้เอ๊ะมันเคยมีก็กลับไปย้อนดูก็เป็นสาเหตุที่ว่ามันเป็นความสนใจส่วนตัวแล้วก็เป็นคำถามที่ตั้งคำถามว่าประเทศไทยมีประวัติหรือเปล่านี่คือคำถามที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการวานบอกทีนะคะอีกหนึ่งโครงการคุณภาพที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนโดยเป็นผลงานประเภทเปิดรับทั่วไปหรือ Open Grant ประจำปี2561มีคุณชาญกิจชำนิวิไกพงศ์เป็นหัวหน้าโครงการค่ะเราต่างรู้นะคะว่าวานเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอาศัยอยู่ในพื้นที่3ใน4ของโลกและถ้ามองเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นประเทศไทยเราก็มีวาฬซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้อาศัยอยู่ค่ะนั่นก็หมายความว่าวาฬเกิดหากินหาคู่เลี้ยงลูกและตายในท้องทะเลเดียวกันกับเรานะคะวาฬจึงเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีและชัดเจนที่สุดของท้องทะเลไทยค่ะหลายคนมีคำถามนะคะว่าแล้วเราจะศึกษาวาฬไปทำไมสารคดีจากโครงการวานบอกทีที่ได้ออกสำรวจศึกษาติดตามวานบลูด้าในอ่าวไทยในรูปแบบต่างๆโดยนักวิชาการและกลุ่มวานไทยตั้งแต่เริ่มมีการปรากฏตัวของบลูด้าครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ 7-8 ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันจะตอบคำถามได้ครบทุกมิติค่ะและจะเป็นคำตอบที่ทำให้เราคนไทยได้รู้ค่ะว่าวานใกล้ตัวพวกเรามากกว่าที่เราคิดค่ะวิกฤตของวานมันก็คือวิกฤตของคนเพราะว่าเราใช้ทะเลร่วมกันเมื่อวานใกล้ตัวและเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์มากขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เราเรียกกันว่าวานให้ดียิ่งขึ้นจากตอนชื่อนั้นสำคัญไฉนค่ะจริงๆแล้วเราไม่ควรเรียกวาฬตัวนี้ว่าวาฬบรูด้าด้วยซ้ำเพราะจริงๆแล้ววาฬที่เรามีอยู่มันอยู่ในตระกูลนั้นแต่ว่าถ้าชื่อย่อยลงไปจริงๆเขาอาจจะไม่ต้องเรียกว่าบรูด้าด้วยซ้ำไหมในที่สุดแล้วเรามีวาฬแล้วนะเรารู้จักวาฬแล้วแต่ปรากฏไอ้วาฬที่เราตั้งชื่อเนี่ยมันยังไม่ใช่ชื่อนั้นด้วยซ้ำไปการเขียนหรืออ่านออกชื่อใครให้ถูกต้องนั้นนอกจากจะเป็นมารยาทที่ทุกคนพึงมีแล้วนะครับยังแสดงถึงความใส่ใจและการให้ความสำคัญอีกด้วยซึ่งในตอนที่ชื่อว่าชื่อนั้นสำคัญไฉนเราจะมาสร้างความเข้าใจในความสับสนของคำว่าวาฬกับปลาวาฬและวาฬบรูด้าชื่อนี้ใครเป็นคนตั้งและอ่านอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่
พราะมีนักวิจัยบางกลุ่มนะครับเรียกวานชนิดนี้ว่าอีดีไนขณะเดียวกันบรูด้าก็ยังมีรูปทรงและขนาดที่คล้ายกับวานอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าวานโอมูระทำให้หลายคนนึกว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งของวานบรูด้าเพียงแค่เรื่องของชื่อก็ฟังดูสนุกและน่าสนใจแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราออกเรือไปหาคำตอบเรื่องนี้กับโครงการวานบอกทีในตอนที่ชื่อว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนครับเวลหรือวานคำเรียกที่คนทั่วโลกออกเสียงคล้ายกันมาแต่โบราณความหมายของคำก็คือปลาขนาดใหญ่ดังนั้นแม้การเรียกวานว่าปลาวานในภาษาไทยนั้นอาจพูดได้ว่าไม่ผิดแต่การขานชื่อให้ถูกพร้อมกับการทำความเข้าใจเรื่องวานไม่ใช่ปลาเป็นหนึ่งในเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญบรรพบุรุษของวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวิวัฒนาการตัวเองไปอยู่ในน้ำโดยอวัยวะต่างๆถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับชีวิตในเงื่อนไขใหม่แต่แม้จะเปลี่ยนไปมากเพียงไรการต้องการหายใจและรูหายใจหรือจมูกของวานก็ยังคงมีอยู่ไอ้น้ำที่เห็นเป็นเอกลักษณ์ของวานคือลมหายใจออกของวานวานบางชนิดจะอยู่ใต้น้ำต่อเนื่องได้นานเป็นชั่วโมงแต่ก็ต้องขึ้นหายใจและแม้วานหลับสมองก็ยังแบ่งครึ่งการทำงานเพื่อเตือนให้ขึ้นสู่ผิวน้ำจะเห็นว่าการปล่อยให้เข้าใจผิดว่าเขาเป็นปลาถือว่าเป็นความเสี่ยงมากทีเดียวเพราะปลาไม่มีวันจมน้ำตายแต่วานจมน้ำได้หากไม่ได้ขึ้นมาหายใจและข้อสงสัยที่ว่าฉลามวานเป็นวานหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ฉลามวาฬคือปลาที่ถูกเติมคำว่าวาฬเข้าไปเพราะความใหญ่พิเศษของมันถึงตรงนี้จะบอกเคล็ดลับให้อย่างหนึ่งวิธีดูว่าตัวไหนวาฬตัวไหนปลาง่ายมากหางปลาโบกซ้ายขวาจะเห็นเป็นแกนตั้งฉากแต่ครีบหางวาฬจะขนานไปกับพื้นน้ำเสมอปัจจุบันวานในโลกมีอยู่ประมาณ90ชนิดแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆคือวานที่ฟันเป็นเขี้ยว76ชนิดและวานที่ฟันเป็นแบบซี่กรอง14ชนิดถ้าแยกเฉพาะที่เรียกว่าวานจะมี16ชนิดสามารถพบได้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเช่นวานนำร่องครีบสั้นวานเพชรฆาตเล็กวานหัวแตงโมวานหัวทุยเล็กและวานหัวทุยแคระวานฟินวานหัวทุยวานเขี้ยวชนิดวานคูเวียวานเบลนวิลวานฟันสองซี่วานเพชรฆาตดำวานออก้าวานสีน้ำเงินวานหลังค่อมวานโอมูระเฉพาะวานชนิดนี้ปัจจุบันพบเห็นได้มากขึ้นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์สงวนของไทยแล้วแต่มีวานอีกชนิดหนึ่งที่มีการปรากฏตัวให้คนไทยเราได้เห็นอย่างสม่ำเสมอจนเกิดธุรกิจทัวร์ดูวานได้ในเมืองไทยวานที่เราเรียกเขาว่าบีอาร์วายบายเหรอบายอะไรอ่ะบายบายดีมันจะอ่านว่าบายดีบายดีบายดีบายดิสบีดเดอะบอลมันเหมือนคายอันนี้มันต้องเป็นบายบีดเดอะสวอลล์ก็บูด้านี่แหละไม่ได้อ่านว่าบูด้าสักหน่อยบีดเดอะสวอลมันบายดีชัดชัดบีดเดอะสวอล
ไม่ว่าจะเรียกขานกันอย่างไรถือว่าเรารู้จักและหลายคนก็รักพวกเขาเขาแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรามีการตั้งชื่อให้วานด้วยนะคะมีทั้งวานที่ชื่อว่าแม่ทองดีกับลูกชายที่ชื่อว่าเจ้าท่องสมุทรมีแม่สาครกับเจ้าสาคูมีแม่วันศุกร์และมีเจ้าบันเทิงตั้งชื่อให้แทนที่จะเป็นการตั้งโค้ดตัวเลขค่ะเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นไปหาคำตอบพร้อมทำความรู้จักกับวานในด้านอื่นๆซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมรักสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชนิดนี้มากที่สุดในโลกได้เช่นกันค่ะพอพูดถึงปลาวาฬในประเทศไทยทุกคนบอกมีเด้ออันนี้ทุกคนจะตั้งคำถามแบบสงสัยอะไรเวลาผมไปวัดที่อยู่ทางแถบชายทะเลเราก็สงสัยว่ามันมีกระดูกปลาวาฬตั้งเป็นสารตั้งไว้ไหนแต่จากการที่เขาไปเจอหลายๆแหล่งบางแหล่งในจำนวนมากมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าที่มันเป็นสัตว์ประจำถิ่นเขาเป็นสัตว์ซึ่งอยู่ในท็อปพรีเดเตอร์นะคะผู้กินที่อยู่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นการที่มีเขาอยู่ก็แสดงว่าระบบนิเวศเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะคะคือบีเคยคุยกับต่างชาติคนหนึ่งที่เขาแบบว่ามาท่องเที่ยวชมวาฬนะคะแล้วเขาก็แบบว่าหูยรู้ตัวไหมเนี่ยว่าโชคดีมากเลยว่าแบบเจอบูดาในประเทศไทยอย่างเงี้ยคือส่วนตัวเองก็เคยอ่านเกี่ยวกับวาฬบูดาในต่างประเทศมาเขาก็จะพูดเสมอว่าแลบูดาแลเวลแต่ของเรามันไม่แลแล้วนะของเราคือแบบว่าเจอแต่บูดานี่แหละในอ่าวไทยตอนบนแล้วเราอะเกิดความภูมิใจว่าเฮ้ยเราคือแหล่งเรียนรู้บูดาที่ดีที่สุดในโลกดีใจอะค่ะว่าอ่าวไทยเรานะบางแห่งนี่เขาเป็นแค่ที่ผสมพันธุ์เท่านั้นไม่ได้เป็นที่คลอดแต่ของเราเนี่ยจากข้อมูลณตอนนี้นะคะก็ประเมินว่าอ่าวไทยเนี่ยเป็นแหล่งทั้งที่หากินทั่วไปของตัวใหญ่ๆแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่เขาจุจีกันจีบกันผสมพันธุ์แล้วก็ยังคลอดลูกที่นี่ออกลูกที่นี่ค่ะเรามั่นใจว่าเขาเลี้ยงดูลูกอ่อนที่นี่เพราะเราเจอตั้งแต่ลูกขนาดเล็กๆเหมือนกับเพิ่งคลอดไม่นานแล้วก็เจอลูกขนาดใหญ่ขึ้นมา5เมตร6เมตรถึงขนาดลูกใหญ่มากแล้วแต่ว่ายังอยู่กับแม่อยู่ก็เป็นปรากฏการณ์ปลาวาฬบูดาเนี่ยเข้ามาในอ่าวไทยตอนบนเนี่ยจำนวนมากค่ะสูงสุดที่เรานับได้เนี่ยถึง18ตัวนะคะในต่อวันนึงที่เราออกมาทำการสำรวจ Adenai is something unique in this tropical and warm water system especially in Thai we can see a lot of the Adenai species and good opportunity to you know see and observeThat species in this water. ถ้าพูดถึงเรื่องอย่างการถ่ายภาพปลาวาฬที่ผ่านมามันก็เขาเรียกว่ามีวิวัฒนาการเรื่องของอุปกรณ์อย่างเช่นกล้องกับเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งในอดีตเนี่ยคุณภาพภาพที่เราได้จากกล้องกับเลนส์ที่เป็นอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็เวลาซูมเข้ามาภาพก็แตกอะไรเงี้ยบางยากแต่ปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับในอนาคตนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับบวกกับประสบการณ์ของทีมงานแล้วเนี่ยคิดว่าจะทำให้ได้งานเนื้องานที่มันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับการที่จะทำโฟโต้ไอดีได้เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ตำหนิหลายจุดด้วยกันคือบางตัวเนี่ยอาจจะมีตำหนิที่ใช้ในการจำแนกตั้งแต่2ถึง3จุดขึ้นไปครับองค์ประกอบที่ดีก็คืออย่างแรกเลยก็ควรจะได้ภาพของคลิปหลัง
สำหรับวานตัวที่เขามีตำหนิคีบหลังเนี่ยเราควรจะได้ตำหนิคีบหลังในมุม90องศากับลำตัวของปลาวานซึ่งจะทำให้เห็นตำหนิได้ชัดที่สุดถ้าในกรณีที่เขามีตำหนิบริเวณปากหรือรอยปานแผลเป็นก็ควรจะได้ทั้งมุมซ้ายและขวาหรือแม้กระทั่งส่วนหลังก่อนที่คีบหลังจะขึ้นตามมาเนี่ยก็ควรจะได้ตำหนิบริเวณหลังด้วยเพื่อที่จะนำมาประกอบกันในการจำแนกเป็นวาน1ตัวเนี่ยครับโฟโต้ ID มันคือการจำแนกวานบูด้าประชากรวานบูด้าด้วยภาพถ่ายการจำแนกประชากรในที่นี้มันหมายถึงการระบุตัวตนของเขาครับเหมือนการสร้างบัตรประชาชนให้วานแต่ละตัวครับและเนื่องจากการจำอัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องมีการตั้งชื่อให้เป็นชื่อที่เรียบง่ายสั้นๆอาจจะเป็นชื่อสถานที่เป็นชื่อวันหรือชื่อที่ให้ความหมายที่ดีค่ะต้องการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ใช้คำว่าไอ้เรียกสัตว์ที่เราจะเจอนี่ก็คือให้ใช้คำว่าเจ้านำหน้าก่อนแล้วตัวที่มากับลูกเราแน่ใจแล้วว่าเป็นตัวเมียเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชื่อคำว่าแม่เท่าที่มีอยู่ก็70กว่าตัวแล้วครับคือเฉพาะตัวที่เราเก็บภาพแล้วก็มีชื่อครับที่จะมาทำต่อก็คือเรื่องของข้อมูลเชิงพื้นที่ที่บอกว่าเราเจอตัวไหนและช่วงเวลาการพบเห็นเจอที่ไหนครับพอเรามาทำเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าปลาวาฬมันอยู่บริเวณไหนบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันเหมือนเฉพาะการสำรวจมันจะของศูนย์ตำบลเองมันจะยังไม่ใช่ข้อมูลการพบเห็นทั้งหมดมันถึงต้องมีข้อมูลการรับแจ้งจากเครือข่ายต่างๆเข้ามามันก็จะช่วยเติมเต็มให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปลาวาฬบูด้ามันไปไหนก็ได้แล้วแต่คนจะเจอมันหรือเปล่าThey promote the science very much.And Kanchana probably did it also to identify the individual, put a name, but also she had a lot of information about the photo IDs and to have a good motivation to see more closely over that individual. That is something like a side product of name. I know you, not only because of you are there, but also because of your name. So I easy.Understand, I easily identify you. พอยิ่งรู้ว่าตัวไหนคือตัวไหนแล้วก็จะมีความแบบสัมพันธ์มากขึ้นพอรู้จักกันแล้วเหมือนเป็นเพื่อนใหม่เกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะเราก็จะได้บอกถูกพอรู้จักแล้วเรารักวานมากขึ้นหมายถึงว่าเริ่มมันเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าแคร์พอแคร์แล้วเราก็ไปมี knowledge ใช่ไหมคะเราจะไปค้นหาว่าเขาเป็นยังไงเขากินอะไรเขาอยู่ยังไงเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอรักแล้วมันทุกอย่างมันก็จะเคลื่อนที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าบางคนก็ว่าแค่ชื่อแต่ด้วยชื่อนี่แหละที่สร้างสายสัมพันธ์ที่มีค่าและทำให้เรามีภาพครอบครัววานในอ่าวไทยชัดเจนขึ้นทุกขณะความผูกพันที่ทำให้ดีใจเมื่อได้เห็นเสียใจที่คิดว่าต้องจากกันอย่างถาวรแต่อย่างน้อยชื่อคือจุดเริ่มต้นมีชื่อคือมีตัวตนได้รู้จักกับวานแล้วเป็นยังไงบ้างคะเริ่มที่จะรักและผูกพันกับวานมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเรียนรู้สัตว์ใหญ่ใจดีชนิดนี้ได้มากขึ้นจากโครงการวานบอกทีแม้ว่าตอนนี้จะปิดโครงการไปแล้วแต่ก็ยังสามารถติดตามเรื่องราวของวานกันได้ต่อที่ Facebook Talking Wan และเว็บไซต์
taiwan.org ค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และโครงการวานบอกทีหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสารคดีชุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลไทยที่ชื่อว่าวานได้มากยิ่งขึ้นค่ะผมตั้งใจทำสารคดีเรื่องวานให้ดีที่สุดอะให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้วรู้ให้ละเอียดกว่าเดิมนิดนึงผมอยากให้คนศึกษาทุกอย่างให้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มเติมความรู้ของตัวเองหรือใส่ใจให้มากกว่าการที่เรามองอะไรทุกอย่างอย่างผ่านๆไปแล้วเราทำทุกอย่างแค่ตามกระแสฮะจริงๆผมก็ดีใจที่ทางกองทุนสื่อเขาเห็นความสำคัญผมทำสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจผมทำสิ่งนี้มาตลอดปีนี้ปีที่9ในสารคดีผมก็เลยอยากจะสื่อไอ้ความรู้ทั้งหมดเหล่านั้นลงไปเพื่อจะบอกตัวเองว่าเราควรจะตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดความรู้ที่ต่อยอดไปเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นผลจริงๆไม่ใช่แค่เป็นตามกระแสบู๊ๆว่าๆแล้วเราก็หายไปภาษาไทยเป็นทั้งวัฒนธรรมเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะแต่ปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้อยใช้ภาษาไทยได้ไม่ดีพอค่ะและยังมีคนไทยบางส่วนที่ยังพูดเขียนอ่านหรือจับใจความภาษาไทยผิดอยู่จนก่อให้เกิดปัญหาการสื่อสารและเข้าใจความหมายของภาษาในทางที่ผิดค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เสน่ห์ของภาษาไทยค่อยๆจางหายไปค่ะปัญหาการใช้ภาษาไทยได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีแต่ปัจจุบันปัญหาการใช้ภาษาไทยก็ยังคงมีอยู่และมีผลทำให้ภาษาไทยนั้นเสื่อมโทรมลงไปทั้งที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันตั้งแต่เด็กจนโตก็ยังใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารและยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ประกอบอาชีพและที่สำคัญภาษาไทยนับว่าเป็นภาษาประจำชาติของไทยอีกด้วยจากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนจึงได้ให้การสนับสนุนในการผลิตรายการโทรทัศน์ชุดฉงนฉงายสองควายช่างสงสัยที่ดำเนินการผลิตโดยบริษัทผองผลจำกัดผู้ผลิตรายการเจ้าขุนทองรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศมาอย่างยาวนานถึง26ปีซึ่งรายการนี้ก็นับว่าเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการนำเสนอสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนด้านภาษาและความเป็นไทยมาโดยตลอดสู่การนำเสนอฉงนฉงายสองควายช่างสงสัยที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ผ่านตัวละครหุ่นที่เป็นตำนานจากรายการเจ้าขุนทองครับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มั่นคงในจุดยืนชัดเจนในแนวทางด้านอนุรักษ์ภาษาบ่มเพาะและหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทยกระตุ้นการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการฟังอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากความสนุกแล้วก็ยังแฝงไปด้วยข้อคิดเพื่อให้เกิดสติและปัญญาในการรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันหล่อหลอมวัฒนธรรมที่ดีเพื่ออยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนอกจากการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมแล้วนะครับรายการยังเน้นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนำเสนอโดยตัวละครหุ่นฉงนฉงายและผองเพื่อนผ่านนิทานบทเพลงและละครครับท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรับชมรายการโทรทัศน์ชุดฉงนฉงายสองควายช่างสงสัยได้ที่ YouTube Channel ไทย PBS Kiss และ ALTV4 และที่ Facebook ฉงนฉงายสองควายช่างสงสัยสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมวานคือดัชนีชี้วัดที่ดีและชัดเจนที่สุดของท้องทะเลไทยนะคะแม้ว่าวันนี้ทะเลไทยจะยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของวานบลูด้าและสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชนิดนี้ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อยู่เสมอแต่ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์และการเคารพในวิถีชีวิตของวานเป็นสิ่งที่ต้องไม่ลืมค่ะเพราะแม้ว่าวานจะตัวใหญ่แต่วานก็เป็นสัตว์ที่อาภัพที่สุดนะคะ
พราะทันทีที่หางของวานค่อยๆจมลงใต้ผิวน้ำผู้คนก็จะค่อยๆลืมมันซึ่งคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจค่ะเราอยากให้ทุกๆคนนะคะได้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาวานให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยตลอดไปค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามโครงการดีๆที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนแบบนี้ได้อีกนะคะในรายการเล่าสื่อกันฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.ทางช่อง PSI สารดีช่อง99ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ